ลับมาอัปเดตค่ะบันเทิงกันต่อนะคะกับดาราแลนด์ค่ะช่วงนี้นะคะมาพูดถึง1สาวที่ต้องบอกว่ายังคงมีงานต่างประเทศติดต่อมาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะสำหรับยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เพิ่งจะบินไปทำงานกับแบรนด์ดังระดับโลกนะคะที่อเมริกาแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปถามจากยาย่ากันด้วยค่ะพร้อมถามถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของณเดชน์คุกิมิยะนะคะนั่นคือ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตค่ะงานนี้เราจะได้เห็นยาย่าไปร่วมแจมกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามจากยาย่ากันเลยค่ะบอกรายละเอียดไม่ได้ค่ะแต่ว่าไปทำงานที่ LA แล้วก็ไปทำงานที่นิวยอร์กค่ะก็ไปกับหลุยส์วิตตองค่ะผลงานชิ้นต่อไปของหนูที่แบบว่า worldwide ค่ะใช่ค่ะเป็นไงเราตื่นเต้นไหมพอได้แบบงานใหญ่แค่พูดตอนนี้หนูยังตื่นเต้นเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ major มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นแคมเปญที่ไม่คิดว่าเราจะได้ไปอยู่ในนั้นใช่ค่ะตอนที่เขาเลือกมาเป็นไงบ้างกรี๊ดคือเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ได้เป็นเฟรนด์ของเฮาส์เนี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่อยากทำมากที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยนะ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 หนูก็ oh my god ไม่อยากจะเชื่อมันเป็นความฝันที่พี่ณเดชน์อยากทำมานานมากแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีเวลาพอที่จะทำแล้วก็ด้วยแบบความโตของเขาเขารู้สึกว่าปีนี้เขาอยากจะทำก็เลยรู้สึกว่าย่าก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเขาแล้วกันค่ะหนูว่าด้วย talent ของพี่ณเดชน์นะคะเขาทำได้อยู่แล้วเขาร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกแย้มแล้วว่าอาจจะมีเราอยู่ตรงนั้นด้วยมีค่ะหนูไปแน่นอนค่ะแต่ต้องดูว่าเป็นยังไงใช่ค่ะค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วที่ไปร่วมงานกับทางหลุยส์วิตตองเนี่ยไปทำอะไรยังไงอันนี้ก็คือยังอุบไว้ก่อนแต่ว่ารอดูอย่างที่บอกไปว่าไม่เคยเข้าร่วมแคมเปญอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นต้องพิเศษแน่นอนนะต้องยิ่งใหญ่นะเพราะว่ายาย่าบอก worldwide จริงแต่จริงๆเห็นแล้วแบบปลื้มแทนแล้วคือทางหลุยส์ชอบยาย่ามากอยู่แล้วด้วยถูกต้องทุกครั้งสังเกตว่ามีแฟชั่นโชว์หรือว่าแบบงานพวกรันเวย์ต่างๆยาย่าก็จะได้ไปอยู่แล้วถูกต้องก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยตื่นเต้นรอดูค่ะ